ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัศมีกฤษณมิตรนะคะเป็นอดีตเป็นอาจารย์อยู่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสอนภาษาสเปนค่ะแล้วก็ได้แปลวรรณกรรมเยาวชนเอาไว้หลายเล่มนะคะเป็นวรรณกรรมจากประเทศสเปนเองแล้วก็จากประเทศที่ใช้ภาษาสเปนวันนี้เราก็จะมีหนังสือ2เล่มมาคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเล่มแรกก็คือสู้เบนิโตสู้ซึ่งเป็นวรรณกรรมจากประเทศสเปนนะคะอันนี้ก็เขียนโดยคุณโคเซลุยส์โอไลโซล่านะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวของมิตรภาพระหว่างเด็ก2คนที่มีความต่างกันในเรื่องฐานะนะคะในเรื่องการใช้ชีวิตนะคะแต่ว่า2คนนี้เนี่ยก็สามารถจะเป็นเพื่อนกันได้โดยผ่านทางการกีฬาซึ่งคุณครูเนี่ยให้เล่นกีฬาแล้วเด็ก2คนนี้ซึ่งคนนึงเหมือนกับจะเป็นอันธพาลอีกคนนึงเหมือนกับจะเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวดีในที่สุดก็มาเป็นเพื่อนกันนะคะผ่านทางคุณครูนะคะแล้วก็ผ่านทางกีฬาค่ะและส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือเรื่องโมค่ะโมนี่เป็นวรรณกรรมเยาวชนจากคอสตาริกานะคะซึ่งใช้ภาษาสเปนเหมือนกันอันนี้ของคุณลาร่าริโอสเป็นหนังสือที่สนุกมากค่ะเป็นเรื่องของชนเผ่ามีมนต์วิเศษผีนิดหน่อยมีนางเอกซึ่งเป็นเด็กที่ยากจนแต่ว่ามีความใฝ่ฝันที่จะเป็นแม่หมออยากจะเป็นทันตแพทย์แล้วก็นำการแพทย์สมัยใหม่กลับมาสู่ชุมชนของตัวเองด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะก็มีภาพที่ประกอบที่สวยงามมากนะคะโดยคุณวิกกี้นะคะคนวาดภาพประกอบที่ไปคลุกตัวเองอยู่ในชนเผ่าของที่คอสตาริกานะคะเป็นเดือนๆเพื่อจะวาดภาพเล่มนี้มาหนังสือเล่มนี้ได้รับรางวัลอิบบี้3รางวัลนะคะก็คือคนเขียนแล้วก็ผู้วาดภาพประกอบแล้วก็ผู้แปลนะคะก็หวังว่าหนังสือ2เล่มนี้นะคะจะเป็นที่ถูกใจนะคะอ่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินได้ความรู้นะคะกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะแล้วก็ฝากติดตามห้องสมุดหลังใหม่กันต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะ This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.